สวัสดีนะคะสวัสดี FC นะคะ NP คนชอบถ่ายคลิปทุกท่านนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่วัดสังฆทานนะคะวันนี้เราจะพาพี่ๆ FC นะคะไปดูความสวยงามนะคะของวัดสังฆทานนะคะที่สร้างจากไม้สักทองนะคะแกะสลักทั้งหลังนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเราเดินเข้ามาเห็นด้านหน้านะคะก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนติกนะคะอยู่ริมน้ำนะคะซึ่งทำจากไม้สักทองเช่นกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วที่เราเห็นด้านหน้านะคะน่าจะเป็นศาลาเนี่ยค่ะที่ทำจากไม้สักทองนะคะแกะสลักขึ้นมาได้สวยงามจริงๆนะคะวัดสังฆทานนะคะเป็นวัดที่ร่มรื่นนะคะเงียบสงบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาลานะคะที่ทำขึ้นจากไม้สักทองเช่นกันนะคะคือแกะสลักออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะตรงหลังคาของศาลาคือทำได้สวยมากๆเลยนะคะในนะคะก็จะมีหลวงพ่อโตนะคะพรหมรังสีนะคะที่แกะสลักด้วยไม้สักทองเช่นกันนะคะว้าวทุกคนเราดูจากเสานะคะเสาของศาลานะคะแกะสลักทั้งหลังจริงๆเลยค่ะแม้กระทั่งเสานะคะก็ยังแกะสลักนะคะสวยมากๆเลยด้านบนสวยจริงๆค่ะว้าวทำได้ละเอียดมากๆเลยค่ะวัดสังฆทานนะคะเป็นวัดที่เงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นนะคะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนะคะถ้าท่านใดสนใจที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนะคะสามารถไปได้เลยนะคะเขามีที่ให้ปฏิบัติธรรมนะคะสำหรับวัดสังฆทานนะคะThank you.
ราจะเข้าไปไหว้พระกันนะคะเดี๋ยวพระ FC นะคะไปขอพรนะคะหลวงพ่อหยกขาวนะคะคือเอกลักษณ์นะคะของวัดสังฆทานนะคะซึ่งไม้สักทองนะคะสามารถแกะสลักออกมาแบบนี้นะคะได้สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะที่สักมานะคะคือเป็นต้นเสานะคะของศาลานะคะงานคือสวยมากนะคะละเอียดมากๆเลยนะคะฝีมือช่างสุดยอดมากๆเลยค่ะแกะสลักออกมาได้แบบละเอียดมากเลยนะคะและก็เป็นงานแกะสลักแบบนี้นะคะทุกเสาเลยนะคะแต่ละเสาจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีรายละเอียดจะมีรูปนะคะที่ไม่เหมือนกันคล้ายๆเหมือนเป็นแบบอารยธรรมนะคะเสาต้นนี้อารยธรรมแบบนี้นะคะอีกเสาต้นนึงจะอีกแบบนึงเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะละเอียดมากวันนี้นะคะเราก็นำภาพสวยๆนะคะจากวัดสังฆทานนะคะที่ทำขึ้นจากไม้สักทองนะคะมาฝากพี่ FC แล้วนะคะตอนนี้ก็จะขอตัวนะคะฝากพี่ทุกท่านนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่อง NP คนชอบถ่ายคลิปด้วยนะคะลาไปกับภาพสวยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ